ค่ะเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาสาขั้นพื้นฐานท่านรองเลขาธิการท่านผู้ช่วยท่านที่ปรึกษารวมทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผอ.สำนักแล้วก็ท่านทุกๆท่านที่อยู่เขตพื้นที่การศึกษานะคะทีมของคณะเขตพื้นที่การศึกษาผอ.เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในการขับเคลื่อนนโยบายสู่คุณภาพผู้เรียนนะคะได้รับความร่วมมือจากทางท่านทางเขตพื้นที่เป็นอย่างมากแล้วก็วันนี้จะมารายงานผลจากภาพรวมที่ทุกท่านได้ดำเนินการเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของสปท.เราโดยที่มีนโยบายการขับเคลื่อนจากที่ทางท่านเลขาธิการกปท.ได้มอบให้มีการดำเนินการนะคะซึ่ง10เร่งด่วนหรือ10นโยบายเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการที่ตัวฉันเองเนี่ยได้รับมาทั้งหมด5เรื่องนะคะขอสไลด์ในการแชร์ด้วยค่ะนะคะก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรามีการขับเคลื่อนโดยที่ตัวดิฉันเองได้รับมอบหมายแล้วก็มีทั้งสำนักที่ได้ร่วมดำเนินการนะคะมีหลายสำนักแต่ว่าตัวการขับเคลื่อนนโยบายสู่คุณภาพผู้เรียนนะคะในสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมาพูดนะคะสไลด์หน้าต่อไปค่ะในเรื่องของการเติมเต็มการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนนะคะสิ่งที่ได้รับมาก็คือเรื่องของ LL หรือ Learning Loss นะคะในการเติมภาวะถดถอยซึ่งเดี๋ยวคงจะอธิบายให้ท่านฟังในรายละเอียดนะคะแล้วก็รวมทั้งผ่านเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่อง Active Learning ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากทางท่านเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตอบมาครบ 100% แล้วนะคะว่าจะต้องมีการแผนการดำเนินการตามเป้าคือกันยายน 100% ซึ่งก็เดี๋ยวคงคุยรายละเอียดให้ท่านทราบนะคะในภาพรวมของสปท.และเรื่องของการเรียนรู้ปฐมวัยประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและส่วนไหนที่ท่านจะต้องอาศัยเขตพื้นที่ในการขับเคลื่อนโดยสน.โดยทางทีมบุคลากรของท่านที่จะให้ลงสู่โรงเรียนไปสู่คุณภาพของผู้เรียนโดยผ่านคุณครูและโรงเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมินผล RTNTONET ซึ่งในตัวดิฉันเองรับมาทั้งหมด5เรื่องก็จะรายงานให้ท่านทราบในภาพรวมของการขับเคลื่อนทั้งประเทศเพื่อจะได้รู้ว่าณขณะนี้เราอยู่ในกลุ่มที่จะดำเนินการไปด้วยกันนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงคือเรื่องของประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองอันนี้ก็คือทางสำนักวิชาการและสนก.นะคะก็ได้มีการดำเนินการกิจกรรมซึ่งมีการพัฒนาวิทยากรกระบวนการต่างๆโดยผ่านศึกษานิเทศมาแล้วได้ดำเนินการแล้วคือ450คนทั้งสปป.และสพม.แล้วก็มีการทำเอกสารคู่มือสื่อการจัดการเรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวจะต้องอาศัยให้ท่านนะคะมีการขับเคลื่อนลงไปใช้ที่พื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของเว็บบินาร์12เดือนที่สนก.เป็นคนดำเนินการนะคะส่วนถัดไปที่จะทำท่านจะได้ทราบถึงนโยบายว่าจะมีอะไรที่เคลื่อนเรื่องนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการคิกออฟการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแล้วก็เรื่องของการเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน77จังหวัดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบครูออนไลน์ Teacher Online Campus นะคะแล้วก็เรื่องการโชว์เคสนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของสื่อการเรียนรู้ที่เป็น local history นะคะซึ่งจะสามารถที่จะดำเนินการในห้องเรียนได้แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่เรื่องของสมรรถนะได้แล้วปลูกฝังเรื่องคุณลักษณะได้นะคะสำหรับเอกสารคู่มือที่ได้มีการดำเนินการแล้วนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ท่านนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนะคะต้องให้ท่านได้ทราบว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเอกสารต่างๆถ้าเราผลิตมาโดยส่วนกลางแต่ยังไม่ได้นำไปใช้ที่ห้องเรียนก็ไม่เกิดประโยชน์จึงต้องอาศัยพวกท่านทุกคนนะคะที่จะสื่อสารไปที่โรงเรียนแล้วก็ให้ได้เกิดประโยชน์ต่อการที่นำคณะกรรมการต่างๆมารวมพลังกันเพื่อจะทำออกมาเพื่อให้ถึงนักเรียนนะคะก็มีทั้งเรื่องของคู่มือเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีชุดแนวทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะของท้องถิ่นแล้วก็มีคู่มือที่เป็นเรื่องของห้องเรียนเสมือนจริงแล้วก็ที่จัดทำโดยสปท.เองนะคะท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นอีกที่ทำอีกก็คือชุดคู่มือครูสำหรับเด็กนะคะที่จะได้เข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แบบใหม่ในลักษณะที่ไม่ใช่ท่องจำนะคะก็รบกวนทางท่านเน้นย้ำให้พื้นที่ได้นำไปใช้กับสิ่งที่มีอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอีกคือหนังสือการ์ตูนนะคะไม่ใช่เป็นหนังสือเป็นบันทึกไดอารี่นะคะที่ผ่านตัวการ์ตูนนะคะเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทำไว้68ตอน
ซึ่งไม่อยากให้นักเรียนของเราได้พลาดโอกาสที่ได้มีสื่อดีๆในลักษณะของคุณภาพสูงและเข้าถึงนักเรียนได้อย่างง่ายดายแล้วก็องค์ความรู้ที่เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหาได้แล้วครบถ้วนเท่ากับองค์ความรู้ที่ออกมาใน68ตอนตรงจุดนี้จึงอยากเน้นย้ำให้ทุกๆส่วนที่ฟังอยู่ได้นำตรงจุดนี้ไปใช้เพื่อที่จะประกอบเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เกิดการรักในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ชาติไทยของเราที่จะสามารถดำเนินการอยู่ในคุณลักษณะของผู้เรียนได้นะคะก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนเขาดินที่อยู่สพป.กาญจนบุรีเขต1ของผอ.สมหมายนะคะซึ่งตัวฉันเองได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงเรียนโดยไม่ได้บอกกล่าวแล้วเห็นเลยว่านักเรียนในช่วงที่พักเบรกว่างดูการ์ตูนเรื่องนี้กันอย่างตั้งใจแล้วเมื่อมีการถามนักเรียนนักเรียนอธิบายแล้วเล่าเรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยท่านในการที่จะทำให้ปลูกฝังคุณลักษณะการที่จะเกิดกับเด็กไทยในตัวน้อยๆได้อย่างลงตัวจึงอยากจะบอกกับท่านว่าเน้นย้ำว่า68ตอนนี้เป็น68ตอนที่ทรงคุณค่าที่ควรจะถึงนักเรียนทุกห้องเรียนรวมทั้งทุกคนด้วยซ้ำไปนะคะฝากท่านผอ.เขตพื้นที่นะคะแล้วก็มีบางส่วนอีกหนึ่งส่วนที่ทางเว็บวีนานะคะซึ่งสำนักนวัตกรรมได้มีการดำเนินการขณะนี้ยังดำเนินการอยู่ทำเป็น12เดือนเว็บวีนาซึ่งก็ทำได้ดีโดยที่ตอนนี้อยู่ในเดือนที่6แล้วนะคะเดือนที่1ก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ใกล้ตัวเดือนที่2ก็ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรักเดือนที่3ขุนทรัพย์แห่งปัญญาเดือนที่4รายแทงชุมชนแห่งชีวิตเดือนที่5พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเทศเดือนที่6อารยธรรมไร้พรมแดนสร้างพลโลกและสำหรับเดือนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของท่องไปในอารยธรรมโลกสร้างพลเมืองแห่งอนาคตหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของพลเมืองโลกแล้วก็นวัตกรรมสื่อสารความสุขประลองนวัตกรรมผู้สร้างแล้วก็จะมีเดอะฮีโร่Festival Symposium ซึ่งจะนำไปสู่โชว์เคสนวัตกรรมนะคะซึ่งจะบอกท่านว่าในลักษณะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะขณะนี้เนี่ยสพฐได้มีการดำเนินการแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการขับเคลื่อนตรงจุดนี้ผ่านตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ลงสู่ผู้เรียนท่านจะได้ทราบว่าขณะนี้เรามีทำอะไรกันบ้างแล้วเน้นย้ำให้ได้โหลด QR code ได้รู้ว่าควรจะเอาไปใช้อย่างไรในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนะคะหรือจะเป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองก็เช่นกันนะคะสำหรับหน้าที่พลเมืองนะคะกิจกรรมที่ทางสพฐได้ทำแล้วคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนศึกษาซึ่งได้ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการพัฒนาคู่มือครูแล้วก็สน.แล้วก็รวมทั้งเยาวชนพลเมืองซึ่งอันนี้ก็ได้มีการดำเนินการทั้งพัฒนาครูสังคมศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ถอดบทเรียนจากแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของเยาวชนพลเมืองแล้วก็จัดทำเอกสารคู่มือครูวิดิทัศน์หนังสือสำหรับนักเรียนแล้วก็ยังมีร่วมมือกับนานาชาติในเป็น Civic Education ด้วยนะคะแล้วก็ถัดไปที่เราจะทำคือในเรื่องของการพัฒนาครูและแนวทางการจัดการเรียนรู้ซึ่งร่วมกันกับกกต.ซึ่งมีท่านเลขากกต.เป็นประธานนะคะเป็นหน่วยงานร่วมกันจริงๆของมีวุฒิสภาด้วยนะคะแล้วก็กกต.แล้วก็สวก.สนก.ของพวกเราทุกคนที่ได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้ลงตรงนี้เข้าสู่หน้าที่พลเมืองลงไปสู่คุณลักษณะแล้วก็อันที่สองคือพัฒนา Lead Teachers นะคะซึ่งในเรื่องของพลโลกศึกษานะคะก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่สามเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทำให้บ่มเพาะก็คือเรื่องของค่ายวิชาการเยาวชนเมืองพลเมืองนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านว่าขณะนี้เราทำอะไรกันไปและอะไรบ้างที่จะไปสื่อสารได้ว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยแต่เป็นคนที่จะมาช่วยกันพูดว่าเราทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เกิดหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในแนวทางการพัฒนาเพราะมีคนถามมาตลอดเลยว่าตกลงอะไรที่เคลื่อนแล้วเป็นหน้าที่พลเมืองบ้างนะคะท่านจะได้ช่วยตอบแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในพื้นที่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่พลเมืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพฐอันที่หนึ่งคือเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้คือเรียนตามหลักสูตรอันที่สองคือเ
เรานอกจากเรียนตามหลักสูตรเรายังมีการพัฒนาผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการแล้วก็ยังมีเรื่องของค่านิยมและกระบวนการประชาธิปไตยที่บูรณาการในรายวิชาต่างๆรวมทั้งยังบูรณาการในเรื่องของผ่านกิจกรรมนักเรียนด้วยทั้งลูกเสือเนตรนารียุวกชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือสภานักเรียนที่เกิดจากการเลือกตั้งเข้ามาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์หรือชุมนุมหรือชมรมที่จะมีการดำเนินการการทำกันงานเป็นทีมแล้วหรือจะเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของเสริมต่างๆในโรงเรียนและชุมชนเช่นการศึกษาดูงานการฟังบรรยายพิเศษร่วมกิจกรรมในชุมชนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ฝึกงานในสถานประกอบการการดำเนินการต่างๆเหล่านี้คือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่หน้าที่ของพลเมืองที่มีทั้งเสริมและหลักนะคะแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เราเห็นเลยว่าเป็นรูปแบบของการดำเนินการที่เป็นเรื่องของตัวที่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยเช่นโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงอันนี้ซึ่งสนก.เป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ก็เป็นตัวสื่อหนึ่งที่ว่านักเรียนหรือเยาวชนของเรารวมกันทำเพื่อกิจสาธารณะตรงนี้จะเป็นตัวบ่งเพาะถึงคุณลักษณะที่เห็นแก่หน้าที่พลเมืองที่ดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะหรือจะเป็นกิจกรรมบริษัทสร้างการดีก็ของสนก.หรือค่ายเยาวชนรักพงไพหรือสภานักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนของสกก.หรือ to be number 1ของสกชน.หรือการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ของสนก.หรือโครงการนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมก็ของสนก.สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะทำอย่างไรให้เกิดกับเด็กทุกคนแต่กิจกรรมเรามีอยู่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรให้สังคมได้รู้ว่าเรามีการดำเนินการไม่ได้นิ่งเฉยในเรื่องของหน้าที่พลเมืองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆนอกจากเรียนในหลักสูตรแล้วจากกิจกรรมที่ดำเนินการและส่งผลให้นักเรียนสิ่งที่ต้องการเป้าหมายจริงๆคือนักเรียนต้องได้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ของเหตุและผลแล้วก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มแก้ปัญหาได้ช่วยแก้ปัญหาในชุมชนสื่อสารได้ใช้เทคโนโลยีได้มีมนุษยสัมพันธ์รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจกิจการสาธารณะนั่นก็คือพวกนี้ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลให้นักเรียนเป็นหน้าที่พลเมืองที่สามารถแยกแยะแล้วรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อสังคมได้นั่นก็คือเข้าสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการซึ่งอยากจะเน้นย้ำให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นโกสำคัญของหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุง60ตัวที่เป็นนอกจากมาตรฐานตัวชี้วัดยังมีตัวที่เป็นสมรรถนะแล้วสิ่งที่ต้องบ่มเพาะนักเรียนคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักชาติศักดิ์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะซึ่งท่านจะเห็นเลยว่าตรงนี้คือคุณลักษณะที่อยากให้เกิดกับหน้าที่พลเมืองแล้วก็เกิดในกิจกรรมแต่จะทำยังไงให้เกิดกับเด็กทุกคนแล้วสะท้อนถึงพฤติกรรมของเป็นพลเมืองที่ดีได้นะคะสำหรับสื่อของการจัดการเรียนรู้ที่อาจจะเอามาช่วยในการที่จะทำให้เกิดเร็วขึ้นหรือเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นก็จะมีคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะคะเรื่องของการประกอบการจัดการเรียนการสอนหนังสือนักเรียนหรือวิดีทัศน์ต่างๆพวกนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้ฝากท่านดาวน์โหลดและเอาไปถึงห้องเรียนและก็ถึงนักเรียนเรานะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางปฐมวัยเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเลขาได้มาคิกออฟให้แล้วนะคะกิจกรรมที่ทำไปแล้วก็คือเรื่องของเอกสารแนวทางคู่มือวิดีทัศน์ท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ทำอย่างไรให้ถึงห้องเรียนที่ได้ถึงนักเรียนที่ได้นะคะชี้แจงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยซึ่งจริงแล้วทำไปแล้วคือเมื่อวันที่6มิถุนาแล้วก็มีแนวทางการดำเนินการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตซึ่งเด็กปฐมวัยถือเป็นกระดุมเม็ดแรกแล้วยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญหรือวัยทองที่จะไปช่วยทำให้เกิดฐานสำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะที่ท่านน่าจะใช้ช่วงเวลาของปฐมวัยนี่แหละเป็นหลักในการใช้ทั้งคุณลักษณะใช้ทั้งสิ่งที่จะทำให้เขาแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรทำหรืออะไรที่คิดวิเคราะห์ภายใต้สิ่งที่เด็กได้เจอแล้วใส่เข้าไปตรงจุดนี้จะถือว่าเป็นการบ่มเพาะที่สร้างฐานที่มั่นคงให้กับประเทศได้นะคะสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเรื่องของเอกสารแนว
แนวทางการดำเนินการซึ่งที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่ากำลังร่างแนวทางอยู่นะคะแล้วจะคิกออฟ1สิงหาก็คือจริงๆแล้วได้ดำเนินการไปแล้วนะคะซึ่งทางท่านเลขาได้ดำเนินการให้นะคะแล้วก็มีต้นแบบของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด81โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา183โรงเรียนซึ่งรวมทั้งหมด264โรงเรียนเป้าหมายก็คือนักเรียนปฐมวัยผู้ปกครองแล้วก็ครูสอนอผอโรงเรียนนะคะแล้วก็จะขยายผลไปโรงเรียนอื่นๆทั่วไปในระดับอนุบาลนะคะซึ่งอีกอันนึงก็จะเป็นภาพที่ท่านได้เห็นแล้วว่ามีการคิกออฟแล้วนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นมากจากสน.ที่เข้ามารับฟังรวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่จะเป็นแกนนำในการขยายผลนะคะก็ต้องขอบคุณในสิ่งที่ได้ดำเนินการร่วมกันนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของ active learning นะคะสำหรับเรื่อง active learning เราขยับเข้ามาที่การจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนแล้วก็สิ่งที่เราจะเชื่อมโยงคือเราจะบอกเลยว่าเด็กเนี่ยในการปฏิรูปการศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กจะต้อง create ได้จากบูมแท็กโซนามีถ้าเห็นภาพนี้แล้วท่านจะนึกออกเลยว่าอันนี้คือภาพของความเป็นครูตั้งแต่ท่านเป็นคุณครูมาไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งใดอันนี้ยังอยู่ว่าท่านต้องไปถึง create ให้ได้จะทำยังไงให้เกิดถึง create ได้การจะถึง create ได้ต้องลดทอนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนต้องลดภาระชิ้นงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ตอบแผนปฏิรูปประเทศสิ่งที่บอกเลยคือว่าให้ใช้คอร์ริคูลัมที่เป็นสแตนดาร์ดนี่แหละแล้วก็ปรับการจัดการเรียนรู้ไปสู่แอคทีฟเลิร์นนิ่งเพื่อให้ไปเด็กได้มีโอกาสในการเกิดสมรรถนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้เด็กมีทั้งเวลาแล้วเด็กมีความพร้อมเมื่อมีเวลามีความคิดในการที่จะคิดเชิงระบบคิดได้อย่างอัตโนมัติแล้วครีเอทงานออกมาเป็นนวัตกรรมของตนเองที่เกิดจากการต่อยอดหรือเห็นคุณค่าต่อ knowledge และ skill แล้วออกมาเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเป็นผลงานของเด็กที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่าเด็กมีสมรรถนะสำคัญ5ประการแล้วส่วนเรื่องของตัวชี้วัดก็เช่นกันนะคะในเรื่องของตัวชี้วัดอย่างที่ดิฉันบอกไปแล้วก็คือ3ส่วนที่เราเป็นโกจริงๆเลยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางก็คือเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งตัวที่เราเป็นปัญหาไม่ใช่ตัวชี้วัดแต่เนื้อหาที่ติดแต่ละตัวชี้วัดเราลดทอนเนื้อหาที่ซ้ำแล้วรวบตัวชี้วัดแล้วใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นบริบทที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนตนเองมากที่สุดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันตรงนี้จะใช้เวลาน้อยลงแล้วก็จะสามารถทำให้เราสามารถเคลื่อนทุกอย่างไปได้ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็เรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องให้ติดตัวพฤติกรรมของนักเรียนไปทั้ง8ข้อตรงจุดนี้ต้องร่วมกันบ่มเพาะไม่ใช่ครูคนเดียวแต่ครูทุกคนต้องมีการดำเนินการยิ่งถ้าให้เกิดเป็นแอคชั่นที่ออกมาเป็นพฤติกรรมที่เป็นค่ายต่างๆที่หน้าที่พลเมืองที่ตัวที่ฉันได้พูดมาให้ฟังแล้วตรงนี้จะเป็นตัวบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการได้แล้วก็รวมทั้งสมรรถนะที่เกิดแอคชั่นต่างๆซึ่งพูดไปหลายรอบแล้ววันนี้ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆและสำคัญจะเกิดขึ้นได้แล้วเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องที่ห้องเรียนไม่ใช่ที่สพฐ.ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็เรื่องของแนวทางการขับเคลื่อน active learning เราเชื่อว่าการที่เด็กนักเรียนมีเวลาคิดมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายคาบตรงจุดนี้เนี่ยจะทำให้เด็กได้คิดทุกคาบแล้วคิดอย่างเป็นระบบเมื่อเด็กมีเวลาเด็กจะ create และไปสู่สมรรถนะได้สิ่งตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนว่าอะไรที่ยังไม่ได้เติมให้แล้วอะไรที่จะต้องเติมและติดตามจึงได้ออกมาว่าใน3ส่วนทั้งส่วนของโรงเรียนคุณภาพก็จะมี Full One Team ซึ่งเป็น Active Learning ที่ได้ดำเนินการแล้วก็ภูมิภาคต่างๆที่ใช้5สำนัก One Team ลงไปนะคะแล้วก็เป็น Specific ก็จะเป็นสำนักต่างๆที่แต่ละคนก็ทำตามโครงการแล้วก็ไปอบรมในแต่ละส่วนซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการ Active Learning แต่เก็บตกของทุกๆคนที่อยากจะเรียนรู้ก็ผ่านทางศูนย์HCEC หรือ Fundamental AL Training ซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป้าหมายจริงๆคือ 100% ภายในกันยายน2565ที่ครูทุกคนจะต้องมีการจัดการเรียนรู้โดยมีการให้อบรมและพัฒนาซึ่งจากที่สำรวจมาเหลือประมาณ 50,000 กว่าคนแต่เมื่อเรามาสรุปดูจากเขตพื้นที่ซึ่งตัวดิฉันเองต้องขอขอบคุณข้อมูลที่
อยู่ในแจ้งราชการที่ทั้งทุกเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็สรุปออกมาต้องขอบคุณทุกคนเลยว่าเป้าหมายครบ 100% กันยายน2565แล้วส่วนที่จะดำเนินการที่ครบแล้วนะคะตอนนี้105เขตนะคะก็ขอบคุณทุกเขตพื้นที่ที่ได้อบรมพัฒนาแล้วตามนโยบายแล้วก็เหลือติดตามว่าไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็ส่วนที่พัฒนายังไม่ครบแต่มีแผนการกับเครื่องแล้ว140เขตครบ 100% เดือนสิงหาคม105เขตครบ 100% เดือนกันยายน35เขตจึงเป็นที่มาว่าจะตอบท่านเลขาว่าเป้าหมายการอบรม Active Learning ของครู 100% เดือนกันยายนแน่นอนค่ะจากเขตพื้นที่รายงานผลมาค่ะแล้วก็เรื่องของการสร้างการรับรู้และความเข้าใจนะคะเพื่อให้เห็นถึงการกระตุ้นของส่วนกลางจึงได้มีการเคลื่อนคนเข้าไปแล้วก็ไปบรรยายเพื่อให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเองต้องไปในการพานำพาทำพาขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นว่าจะได้กระเพื่อมได้เร็วนะคะก็ไปน่าจะประมาณ20กว่าจังหวัดแล้วก็ผลออกมาทำให้รู้สึกชื่นใจว่าทุกจังหวัดได้รับการตอบรับแล้วก็ทางสน.ที่การขับเคลื่อนรวมทั้งโรงเรียนต่างๆสามารถที่จะฟังแล้วรู้ถึงว่าบางโรงเรียนทำแล้วไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์แต่ทำอย่างไรให้เด็กได้มีโอกาสคิดโดยที่ไม่เหลื่อมล้ำกันตัวดิฉันเองมองความเหลื่อมล้ำที่ตัวบุคคลแล้วก็โอกาสในการที่เด็กจะได้รับการพัฒนาครู2คนถ้าสมมติว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้สอนให้เด็กได้คิดกับครูอีกคนหนึ่งสอนให้เด็กได้คิดดิฉันมองว่าอันนี้คือความเหลื่อมล้ำเรื่องของเทคนิคการสอนซึ่งเด็กควรจะได้รับโอกาสในการคิดทุกๆคนเท่าๆกันตรงนี้จึงเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะพัฒนาหลากหลายในสิ่งที่บางทีเราอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วประสบการณ์ดีๆอย่างเช่นโรงเรียนบ้านมะอึนะคะเด็กได้คุณครูได้ฝึกให้เด็กคิดแล้วรู้เลยว่าการอดทนที่ต่อรอต่อการที่ให้เด็กได้คิดจะเกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนานะคะตรงจุดนี้ก็ได้ดำเนินการและไปทั่วประเทศก็ได้รับผลการตอบรับที่เราเห็นเลยว่าเกิด AL ทั้งประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเขตพื้นที่นะคะทั้งวุฒิสภาทั้งหน่วยงานภายนอกอาจารย์มหาวิทยาลัยบอกเลยว่าขณะนี้สพฐกระเพื่อม AL ทั้งประเทศจริงๆจึงเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีและจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เราทำให้สังคมหันมามองเลยว่าถึงเวลาที่เราปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ห้องเรียนโดยที่ไปพร้อมๆกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของ Learning Loss นะคะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะซึ่งทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการแล้วก็ทั้งท่านเลขาธิการได้ให้นโยบายมาเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องควรเติมทั้งเรื่องของจิตใจทั้งเรื่องของความรู้ที่จะครอบคลุมไปแล้วก็มีเขตพื้นที่ที่ทำได้ดีโรงเรียนที่ทำได้ดีโดยใช้เครือข่ายของผู้ปกครองที่เป็นเช่นของเตรียมอุดมนะคะก็ใช้เครือข่ายของผู้ปกครองที่เป็นแพทย์เข้ามาช่วยในการที่จะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างไรก็ได้ขอให้เด็กของเราได้หายจากภาวะที่ทางเรื่องของจิตในเรื่องของภาวะซึมเศร้าช่วยเหลือจุนเจือกันและส่งต่อกันให้เร็วที่สุดเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดในเรื่องของ learning loss มีทั้งเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของส่วนเสริมด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาในขณะนี้มีการทำโดยเป็นรูปธรรมอยู่แล้วแล้วก็มีบางส่วนที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะไปดาวน์โหลดและเอาไปใช้ได้นะคะส่วนเรื่องของการคิกออฟก็วันที่ก็มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็คงได้รู้ต่อไปในเรื่องของการอ่านและการเขียนภาษาไทยนะคะการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็การจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยส่วนเรื่องของการส่วนเสริมก็เราให้เกิดการรักการอ่านเพราะท่านเลขาเน้นย้ำเลยว่าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ขอให้ท่านนะคะในส่วนเสริมที่เสริมเรื่องการรักการอ่านก็เรามีการคิกออฟพิธีเปิดไปวันที่27นะคะในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมายนะคะและเราก็เห็นได้ว่าการคิกออฟของเราตรงจุดนี้เนี่ย6ภูมิภาคโดยฉันเองมีโอกาสได้ไปดูการต่อยอดกิจกรรมจากรักการอ่านเลยรู้เลยว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับนักเรียนจริงๆเมื่อนักเรียนได้มีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วต่อยอดกิจกรรมนักเรียน3คนที่ตัวฉันสัมภาษณ์อยู่เด็ก3คนอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านหนังสือนิทานอีสปนะคะ3คน3เล่มแต่สามารถเล่าโดยไม่ต้องเปิดเลยนะคะ
เล่าเป็นเรื่องราวนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือจับใจความได้แล้วเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวแล้วรู้ว่าวิเคราะห์ได้อีกว่าตัวละครคนไหนดีไม่ดีอย่างไรเพราะอะไรแล้วยังเอาไปเชื่อมโยงกับชีวิตตนเองได้ว่าอยากจะเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไรและเอาตรงส่วนไหนส่วนดีตรงไหนมาทำนะคะโดยฉันเองเมื่อเด็ก3คนอ่านก็ให้เด็ก3คนนี้ต่อยอดโดยวิธีการคือให้มาเขียนจากตัวละครของตนเองนะคะแล้วก็กลายเป็นหนังสือเล่มใหม่นะคะเป็นนิทานเรื่องเจ้าเสือยอดกตัญญูหน้าต่อไปเลยค่ะเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นการต่อยอดกิจกรรมรักการอ่านเด็กป.6นะคะจากโรงเรียนขัวแคร่สพป.เชียงรายเขต1ได้มีการทำหนังสือตรงจุดนี้เป็นชื่อเรื่องใหม่โดย3ตัวละครจาก3เล่มที่แตกต่างกันในการอ่านและเอา3ตัวละครเด็กเลือกตัวเสือเลือกหมูหมอสมุนไพรแล้วก็เลือกหมาป่าและเอา3เล่มนี้มาแต่งเป็นเรื่องราวใหม่แล้วใส่คติสอนใจแล้วก็จัดทำเป็นหนังสือป๊อปอัพอันนี้วาดรูปและให้เพื่อนในห้องช่วยกันระบายสีจากตรงนี้เนี่ยเด็กเลยรู้เลยว่านักเรียนได้ใช้จินตนาการต่อยอดจากนิทานที่ได้อ่านนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจนักเรียนบอกเลยนะคะว่าไม่คิดว่าไอ้ยากๆเราจะทำได้ถ้าเราร่วมกันทำได้รวดเร็วนะคะนักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมการได้ความร่วมมือกันของนักเรียนก่อให้เกิดความสามัคคีและปลองดองตรงจุดนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการรักการอ่านอย่าให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่เป็นแค่สมุดแต่อยากให้ห้องสมุดเป็นสิ่งที่เด็กได้เอาสิ่งที่เรียนรู้จากห้องสมุดมาต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องของRTNT และ ONET เป็นเรื่องสุดท้ายที่ตัวฉันเองรับผิดชอบตรงจุดนี้ที่ท่านเลขามอบนะคะสิ่งที่สำคัญคือเราทุ่มเทแรงกายแรงใจมากมายแล้วเราก็เติมแบบที่คนชอบบอกว่าเติมอะไรแบบเสื้อตัวเดียวแต่ขณะนี้เราจะทำยังไงให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เข้มแข็งที่ช่วยเหลือทั้งเรื่องของคุณภาพเติมเต็มแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแล้วก็ดึงศักยภาพของเด็กให้เกิดความหลากหลายจึงได้มีการดำเนินการคุยกันในเรื่องของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจะต้องมีการดูจากผลการประเมินแล้วคิดว่าผลการประเมินถ้า10ปีที่ผ่านมาหรือ3ปีที่ผ่านมา RT หน่วยนี้มันน้อยตลอดเวลาแสดงว่าเราต้องพัฒนาที่คุณครูพัฒนาที่โรงเรียนแต่ถ้าเขตพื้นที่ทั้งเขตพื้นที่เลย RT ข้อนี้มันน้อยตลอดการก็จะต้องดูแล้วว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดำเนินการที่จะสามารถที่จะพัฒนาและทำให้ดึงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาสู่ระบบของที่จะเรียกว่ายกระดับคุณภาพทั้งสพฐได้นะคะทั้ง RT ซึ่งของนักเรียนป.1การอ่านออกเสียงอ่านรู้เรื่อง NT ป.3ภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ ONET ที่ตามความสมัครใจนะคะก็ผลตรงจุดนี้มาสะท้อนความสามารถของนักเรียนแล้วเติมเต็มสิ่งที่ขาดแล้วก็วิเคราะห์มาว่าเด็กควรเติมอะไรแล้วก็มีทั้งตัวช่วยอีกคือวัดแววความสามารถหรือถนัดซึ่งสำนักวิชาการได้ดำเนินการทำนะคะใช้ช่วยประกอบในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ดึงศักยภาพนักเรียนให้หลากหลายส่วนของโรงเรียนครูก็นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อกลายไปเป็น assessment for learning นะคะแล้วก็เขตพื้นที่ใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่จะช่วยกันในการที่จะเคลียร์ครูหรือลดเหลื่อมล้ำความรู้ของคุณครูได้นะคะก็สามารถเติมเต็มแล้วจะนำไปสู่เรื่องของการบ่มเพาะทุกช่วงวัยโดยไม่ต้องมาเตรียมเรื่องของการความฉลาดรู้ทางการเรียนระดับนานาชาติจะโดนสุ่มหรือไม่จะอะไรหรือจะเป็นผลทำให้เราต้องเตรียมหรือต้องติวซึ่งการติวตรงจุดนี้จะได้แค่เคลื่อนความรู้และใช้เวลาเหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็กลายไปเป็นเรียกได้ว่านักเรียนเนี่ยจะอมความรู้ตรงจุดนี้ไม่คงทนเราจะทำยังไงให้เกิดการบ่มเพาะในตลอดทุกๆวันแล้วก็สามารถคงทนที่จะหยิบใช้ได้ข้อสอบที่เราจะต้องเจอคือความฉลาดรู้เนี่ยจะเป็นข้อสอบของการบูรณาการซึ่งดีต่อสมรรถนะเพราะจะเชื่อมโยงแล้วก็ข้อสอบนี้จะเป็นข้อสอบที่อ่านโจทย์ยาวมากสิ่งที่สำคัญในด่านแรกคือนักเรียนต้องอดทนต่อการอ่านนักเรียนต้องอ่านแล้วเข้าใจจับเรื่องราวได้แล้วนักเรียนนอกจากอ่านเข้าใจแล้วยังต้องเชื่อมโยงได้เพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เราปลูกฝังในทุกๆอย่างได้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แล้วจะสามารถพิชิตกับข้อสอบที่เป็นเรื่องของการประเมินความฉลาดรู้ทางการเรียนระดับนานาชาติได้แล้วจะยกผลคุณภาพแล้วจะตอบโจทย์สังคมได้อย่างภาคภูมิใจว่าคุณภาพของเราสามารถเกิดได้ในฝีมือของพวกเราค่ะนะคะ
แล้วก็ส่วนเรื่องของการดำเนินการที่วิเคราะห์ผลซึ่งตัวดิฉันเองไม่ใช่พูดให้ท่านทำแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆก็สำนักทดสอบโดยที่ท่านดร.ชนาธิปก็ได้เมื่อเช้านี้ก็มีการอบรมศึกษานิเทศของสพม.นะคะแล้วก็เมื่อวานที่31กรกฎาคมก็อบรมศึกษานิเทศในเรื่องนี้ที่จะวิเคราะห์เป้าหมายของ NTRT นะคะไปสู่คุณภาพผู้เรียนในการเติมเต็มนะคะก็ดำเนินการอยู่นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะมองให้เห็นเลยว่าสมมุติว่าเด็กเนี่ยค่ะได้เด็กชาย A เนี่ยพบว่าอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานค .1.1 ป .3/11 อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะในเรื่องของอ่อนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนเราก็จัดกิจกรรมที่แก้ปัญหาของเด็กชาย A ตรงจุดนี้หามุมก็ได้ค่ะถ้าเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปเราก็หามุมในการแก้โจทย์ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าสมมติว่าทั้งห้องเลยหรือหลายปีมาแล้วเรื่องนี้แสดงว่าเราต้องพัฒนาครูค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดที่ทำให้เกิดสมรรถนะผู้เรียนและเติมให้ตรงจุดเติมให้ตรงคนและคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศจะเคลื่อนขึ้นได้อย่างอัศจรรย์แล้วก็จะทำได้ค่ะนะคะต้องขอบคุณทางทีมเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะคะท่านผอ.เขตพื้นที่ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและโดยฉันเองลงพื้นที่ก็เห็นเลยว่าความทุ่มเทของท่านส่งผลถึงความสำเร็จแล้วก็ภาพรวมของสพฐ.ได้เป็นอย่างดีก็วันนี้มีเพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ